สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคและนี่คือรายการสิงห์ Road to Baku ครับสำหรับตอนแรกนี้ก็จะเป็นรีวิวการเดินทางจากประเทศไทยซึ่งบันเทิงเริงใจมากๆบันเทิงยังไงคือการเดินทางไปที่อาเซอร์ไบจานเนี่ยนะครับโดยสายการบินเอมิเรตส์จะมี2เส้นทางให้เลือกก็คือกรุงเทพดูไบแล้วก็บากูนะครับกับอีกเส้นทางนึงคือกรุงเทพบินไปฮ่องกงก่อนแล้วไปดูไบแล้วถึงจะไปบากูนะผมเลือกเส้นทางที่2นี้นะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าส่วนในตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นรีวิวการท่องเที่ยวในตัวเมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมต้องขอบอกว่ามีสถานที่ที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมากมายเลยนะครับถ้าไปเที่ยวบากูแล้วต้องห้ามพลาดครับสำหรับในตอนที่3นะก็จะเป็นการซื้อทัวร์นะครับออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้างนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสวยงามมีอุทยานแห่งชาติมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับและในตอนที่4ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในสนามวันแข่งที่ผมได้ตามไปเชียร์เชลซีวันนั้นความรู้สึกสดๆอารมณ์สดๆตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับและสุดท้ายในตอนที่5ผมก็จะมารีวิวนะครับการเดินทางค่าใช้จ่ายตลอดทริปนี้นะครับซึ่งต้องขอบอกว่าผมประทับใจกับประเทศนี้และก็เมืองนี้มากๆนะครับมีความปลอดภัยมีความสงบสวยงามการเดินทางสะดวกและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะครับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยน่าไปเที่ยวมากๆยังไงอย่าลืมติดตามชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับทุกวันต่อเนื่องไป5ตอนนะครับในเวลาประมาณ2ทุ่มตรงทางหน้าแฟนเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยหรือ Chelsea FC Supporters Club Thailand และตอนนี้เราพร้อมแล้วมาร่วมเดินทางไปกับผมเลยครับกับทริปในฝันของแฟนบอลเชลซีที่จะได้ตามไปเชียร์ทีมรักในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกไปดูกันเลยแล้ววันนี้ผมก็กำลังเดินทางไปยังเมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับเพื่อไปชมฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างเชลซีพบกับอาร์เซนอลนะครับครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางนั่นคือสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับทริปนี้ผมก็เดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตส์โดยเดินทางจากประเทศไทยนะกรุงเทพมหานครไปที่ฮ่องกงก่อนแล้วก็ไปแวะดูไบแล้วก็ถึงจะไปบากูนะครับโหสนุกสนานไม่ต้องรีบสบายๆเที่ยวกันสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดูไบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อเครื่องไปบากูนะครับซึ่งทำการบินโดย Fly Dubai ซึ่งอยู่ที่เทอร์มินอล2นะอันนี้ครับเราก็อยู่กับแฟนบอลจะไปดูบอลกันนะครับครับอาร์เซนอลจากไทยแลนด์แล้วนะครับโจแอนนะครับ from London and Chilean Chelsea fan โอเคครับวันนี้เรามี2ต่อ2แล้วเดี๋ยวไปดูด้วยนะผมเยสเราขึ้นเครื่องมาแล้วแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีพี่สจวดเป็นคนไทยนะเหมือนอยู่บ้านตอนนี้ขอบคุณมากครับผมชื่นใจทำใจคนไทยแล้วก็ขอบคุณมากครับแย่แล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเมืองบากูแล้วนะครับน่าจะไม่ผิดเมืองนะดูจากนี่ป้ายนี่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกันไปรถแท็กซี่แต่ว่าส่วนเราจะขึ้นรถบัสนะครับโอเคเมืองบากูเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศติดกับทะเลแคสเปียนนั่นเองสำหรับเมืองบากูนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะดวกสบายแล้วก็สะอาดนะครับไม่ใช่ว่าคนของเขาไม่ได้ทิ้งขยะอะไรมากแต่ว่ามีคนทำความสะอาดตลอดนั่นเองนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็นรถบัสของทีมนักเตะทีมอาร์เซนอลนั่นเองนะมีรถตำรวจนำมาด้วยแม่แต่มืดมองไม่เห็นเลยได้ไปแล้วนะครับเห็นป้ายเชลซีเป็นแชมป์แบบนี้ไม่แวะก็ไม่ได้ร้านนี้นะครับนุ่มมากนะครับและตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟใต้ดินซาฮิลนะครับซึ่งทางยูฟ่าบอกว่าเขาจัดมีตติ้งพอยต์สำหรับแฟนบอลเชลซีไว้ที่สวนใกล้ๆกับสถานีนี้นะฮะแต่วันนี้เดินมาสำรวจสถานที่เฉยๆคิดว่าคงยังไม่มีใครมาCome on Chelsea Come on Chelseaเจอเพื่อนแล้วแน่นอนว่าตรงนี้คือจุดนัดพบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันวันแข่งครับผม
ครับผมแล้วนั่นก็เป็นการเดินทางของผมนะครับจากกรุงเทพมหานครไปเมืองบากูก็ได้เจอทั้งเพื่อนชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อนชาวไทยนะครับมีมิตรภาพดีๆมากมายตลอดการเดินทางและตอนนี้ผมก็ถึงเมืองบากูแล้วสำหรับคลิปต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองบากูขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือสิงห์คอร์ปอเรชั่นน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับผมอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเสื้อยืดฉลองแชมป์ยูโรป้าลีกตัวนี้นะครับและที่สำคัญฝากกดติดตามหรือ Subscribe นะครับที่ YouTube Channel ของผมเบียร์สุภโชคด้วยครับขอบคุณมากครับ